สวัสดีค่ะแสงเดือนชาแนลค่ะวันนี้นะคะแสงเดือนก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะในการดูแลต้นดอกแพสเซียงไฮ้คุณในตื่นสายที่ต้นโทมนะคะที่ออกดอกมาแล้วหลายช่อนะคะซึ่งเคล็ดลับนี้ค่ะแสงเดือนใช้เพียงแค่อาทิตย์ละ1แก้วเท่านั้นเองนะคะต้นก็จะสวยดอกก็จะใหญ่เรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นกะปินะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำซาวคาวแค่นี้เองนะคะเราก็นำทุกส่วนนะคะนำส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยมาผสมกันนะคะตามนี้เลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนชาแนลนะคะสำหรับกะปินี้นะคะเราก็คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเครื่องดื่มชูกำลังนะคะใช้เพียงแค่1ฝาเท่านั้นเองค่ะมาผสมนะคะแล้วก็ใช้น้ำซาวข้าวที่เรามีนะคะเทลงไปให้หมดเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะเป็นการละลายนะคะเพื่อที่ไม่ให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเข้มข้นจนเกินไปนะคะเมื่อเราผสมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมารดต้นดอกแพสเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายเพียงแค่อาทิตย์ละ1ครั้งต้นก็จะสวยดอกใหญ่ใบเขียวนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังน้ำซาวข้าวแล้วก็กะปินะคะมีสารอาหารต่างๆนะคะที่ช่วยในการเร่งรากบำรุงต้นให้ต้นแข็งแรงให้ใบเขียวดอกใหญ่นะคะเมื่อทุกอย่างแข็งแรงนะคะต้นของดอกแพสซิ่งไฮ้คุณนายตื่นสายของเราก็จะออกดอกสวยแบบนี้ตลอดทั้งปีค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีต้นดอกแพสซิ่งไฮ้คุณนายตื่นสายแล้วรู้สึกว่าออกดอกหลายช่อแล้วนะคะทำให้ต้นโซมไม่ค่อยออกดอกเลยท่านสามารถนำวิธีนี้นะคะไปปรับใช้ที่บ้านของท่านได้นะคะเมื่อท่านชมคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ